สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะในเทศกาลกินเจวันนี้พี่การก็จะทำผัดถั่วแขกเจค่ะวันนี้พี่ใช้ไก่นะคะไก่เจค่ะใช้ก็ใช้ประมาณสักสองร้อยกรัมนะคะเราทำการหั่นไก่ก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นโปรตีนนะคะจากพืชนะคะหั่นบางๆค่ะ หั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะต่อมาค่ะถั่วแขกค่ะวันนี้พี่การใช้ถั่วแขกนะประมาณสักสามร้อยกรัมนะคะอ่าเราก็ปอกนะคะเอาเส้นเส้นออกก่อนเราเดี๋ยวค่อยมาหั่นแบบเฉียงเฉียงนะคะอ่าเราก็จะหั่นประมาณเฉียงเฉียงประมาณสักเอ,อ่อหนึ่งนิ้วนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ ต่อมาค่ะเห็ดหอมนะคะวันนี้พี่การใช้เห็ดหอมประมาณสักสามสี่ดอกค่ะแช่น้ําให้นิ่มนะคะพอนิ่มเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะใส่ถ้วยพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะพี่ที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีถั่วแขกนะคะ300กรัมนะคะไก่ก็ประมาณ200กรัมค่ะ เห็ดหอมนะคะสามสี่ดอกนะคะอซอสเห็ดหอมนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ e ๊วขาวเจนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําผัดถั่วแขกเจของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการเลยนะคะเอากระทะตั้งไฟค่ะ ใส่น้ำม,มันลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะเราใส่น้ำม,มันนิดเดียวเพราะใช้เป็นกระทะเทฟลอนอแล้วเราก็เอาไก่เจของเราผัดก่อนค่ะพอเราผัดเ,เนื้อไก่เจของเรานะคะจนอ่อนนุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่นะคะเ,เห็ดหอมลงไปผัดต่อได้เลยค่ะเห็ดหอมนะคะแช่น้ำจนนุ่มเรียบร้อยแล้วก็ผัดได้เลยค่ะ เดี๋ยวพี่การจะใส่น้ำสะอาดลงไปสักหนึรกรัมนะคะจะช่วยในการผัดจะได้ไม่แห้งอันนี้เราผัดให้สุกก่อนนะนี่แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะประมาณสักหนึกรัมค่ะเ,เพื่อช่วยในการผัดจะได้ไม่ติดกระทะนะคะแต่กระทะเทฟลอนยังไงก็ไม่ติดเนาะแต่ว่ามันเเวลาผัดมันก็จะแห้งเกินไปไม่น่าทานนะคะเพื่อน พอผัดนะคะ,ะเนื้อไก่กับเห็ดหอมนะคะนุ่มแล้วเราก็ใส่ถั่วแขกลงไปผัดต่อได้เลยค่ะใส่ถั่วแขกแล้วนะคะเราก็ผัดเลยค่ะอาหารเจนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วก็สามารถควบคุมความมันได้นะคะเราก็ใส่น้ํามันน้อยๆเพื่อสุขภาพถ้าแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปนะสักอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะ พื่อช่วยในการผัดนะคะเราอาหารเจนี้สามารถทานได้ทั้งครอบครัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีประโยชน์ด้วยได้โปรตีนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ซอสเห็ดหอมลงไปค่ะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวเจค่ะแล้วเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ผงนัวนะคะ,ะเพื่อจะให้รสชาติของเรานี่กลมกล่อมยิ่งขึ้นจัดการผัดคลุกเขาให้เครื่องปรุงเข้ากันได้เลยค่ะทานแบบร้อนๆน,นะคะอันนี้จะทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะหรือจะทานกับข้าวสวยก็ได้ค่ะแล้วก็ชิมรสดูนะคะเอารสที่เราชอบมาถูกใจได้ที่เดี๋ยวเราก็ปิดเตาใส่ จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอ่าอันนี้เราจะผัดให้ถั่วเขาสุกอีกนิดหน่อยนะคะว,ว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอาละเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนจะตักใส่จานเสิร์ฟอย่าลืมปิดเตานะคะปิดไฟให้เรียบร้อยก่อนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วแขกเจของพี่การ น่าทานไหมครับเพื่อนๆ่อนะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ